เรียนที่จิตรกรรมเนี่ยเราก็ตามอาจารย์สวัสดิ์ไปเขียนรูปเนี่ยอาจารย์ท่านจะเตรียมพื้นมาก่อนนะจะเตรียมสีหลากสีเลยแต่ท่านเขียนด้วยสีน้ำมันท่านก็ใช้เกลียนเนี่ยนะปาดไปมันจะเป็นสีที่ออกโทนตามที่คล้ายๆกับเป็นงานสีของท่านนั่นแหละแล้วเวลาแต่ละครั้งเนี่ยอย่างเช่นท่านจะไปมหาชัยผมก็ตามท่านไปท่านจะแพ็คเฟรมสนักประมาณ50x70เนี่ย5 รูปด้วยกันนะท่านแพ็คเฟรมที่เตรียมพื้นไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาไปถึงปั๊บท่านก็ดรออิ้งใช้ปากกาโทษใช้สีดรออิ้งเส้นตั้งเส้นนอนรูปร่างอะไรต่างๆที่เห็นเนี่ยแล้วก็เอาสีลงคร่าวๆพอสมควรไม่ถึงกับเสร็จทีเดียวนะท่านสามารถทำอย่างนั้นสมัยท่านสั้นยังหนุ่มด้วยนะไฟแรงด้วยท่านก็ทำงานได้เร็วมากเพียงแค่ครึ่งวัน5 รูปเนี่ยท่านเขียนได้แล้วเราก็กลับกันเราเสร็จแล้วท่านสอนจุดที่ท่านเขียนนะเป็นผู้ในการช่างศิลป์นั้นท่านก็เอามานั่งแต่งนั่งเขียนนั่นไปเรื่อยๆในที่ทำงานทีนี้จากการที่เห็นการเตรียมพื้นของท่านเนี่ยมันก็ทำให้ผมลองทำบ้างก็ติดเป็นนิสัยว่าพี่จิ๋มก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันจะทำให้เขียนรูปได้เร็วขึ้นไอ้สีที่ใช้เตรียมนี่ก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสีอะไรก็คือการก็มักจะใช้สีเนี่ยนะที่มันจะติดก้นของที่ใส่สีไว้ที่มีสีคลิปนะต้องละลายน้ำก่อนแล้วก็ค่อยจะคนให้มันเข้ากันคล้ายๆกับสีฝุ่นนั่นแหละเราก็ลงไปเรื่อยๆเลยไม่จับจนไม่จะต้องสีอะไรแต่บางคนก็อาจจะถนัดลงสีพื้นเป็นสีใดสีหนึ่งเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีน้ำเงินก็แล้วแต่ของผมจะลงไปหลายสีทางที่ดีก็ควรจะเป็นสีที่มันเหลือก้นพร้อมที่จะล้างทิ้งแล้วอ่ะมันจะได้เป็นการประหยัดสีไปในตัวด้วยก็เอาเศษสีสรุปว่าเอาเศษสีเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เปลมันเจี๊ยบหน่อยแล้วก็รูปสีเข้าด้วยกันได้หมดนี่เป็นการ เตรียมพื้นขั้นตอนที่1นะครับตอนแรกนะให้สีมันเคลือบอยู่บนเฟรมให้สนิทให้หมดหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้สักพักนึงให้มันหมาดดีแล้วเราก็ผมก็จะเอาสีม่วงซึ่งถือว่าเป็นสีพื้นที่หนักที่สุดคืออันนี้เตรียมไปพร้อมกันทั้งหมดทั้งสีและทั้งน้ำหนักสักก่อนนิดหนึ่งก่อนเพื่อจะให้เร็วขึ้นผมใช้ต้องเอาได้ครับลายมาปะครับได้เร็วก่อนอื่นก็เตรียมเอาสีสดใสสักหน่อยนะแล้วก็เอาสีที่มันจะเป็นอากาศคือสีฟ้าหรือม่วงน้ำเงินหรือว่าม่วงอ่อนใส่ไปโดยประมาณก็เตรียมสีอย่างเงี้ยแล้วก็ล่างเดี๋ยวเขาก็ใช้สีเข้มเนี่ยนะตรงนาอ
นี่สีใหม่สีเก่าเมื่อมันเป็นผสมกันแล้วมันจะเกิดสีที่แตกต่างขึ้นมามันก็สวยอีกอย่างตอนนี้พวกนี้จะเป็นสีแทนทั้งหมดแต่สิ่งที่เราจะเขียนทุ่งนานะตอนนี้ก็เน้นให้เกิดแสงพร้อมกันแล้วก็ใส่โครงสร้างง่ายๆเข้าไปก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้กันบ่อยบางทีถ้าเรารู้จักใช้มันพลิกไปพลิกมาในผู้กันมันก็สามารถจะเป็นได้หลายเบอร์พร้อมๆกันดอกยาดอกยาที่แถวริมทุ่งนาได้โครงสร้างใหญ่ท่านนะครับเริ่มเก็บรายละเอียดภูเขาเนี่ยเป็นชั้นเป็นเชิงตอนนี้เมื่อกี้เราเก็บโครงสร้างใหญ่ตอนนี้เราก็พอมาเก็บรายละเอียดแล้วก็ผลักมันได้พอลมพัดมาก็จะพลิ้วเป็นรอบๆติดตุ่มไว้เฝ้าทุ่งนา
การตวัดคือแปลงหรือตวัดผู้กัดเนี่ยถ้ามันวิ่งไปตามอารมณ์ที่เรารู้สึกกับมันถ้าเป็นทุ่งนาอยู่กลางแจ้งก็จะต้องมีรู้สึกได้ถึงแรงของลมที่มันพลิ้วออกไปต้องสะอาดมันจะได้ใสได้อย่างที่เราต้องการเห็นวิวนี่อยู่เสน่ห์มันอยู่ที่ความลึกเรื่องระยะถ้าเราจับเขาได้เราเก็บเขาได้รูปมันจะเลี้ยวไปเลยทำให้ดูทำให้หน้าดูมันก็ดึงอารมณ์เราเข้าไปกับรูปได้ภายในเวลาไม่ถึง10 นาทีครับ5 นาทีก่อน